พ่อแต่เดือนสามคล้อยลุ่มวอยบุญข้าวจี่ปั้นข้าวจี่บ่มีน้ำอ้อยจั่วน้อยเช็ดน้ำตาอย่าพากันไหลลืมทิมประเพณีตั้งแต่เก่าส่วนหนึ่งของกลอนพญาอีสานที่กล่าวถึงเทศกาลงานบุญข้าวจี่เดือนสามของชาวอีสานซึ่งกำหนดไว้ใน22เป็นจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาของชาวไทยอีสานด้วยพื้นฐานสังคมเกษตรกรรมวิถีประเพณีของไทยจึงผูกโยงเข้ากับวงจรการเกษตรกรรมคู่กับการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญข้าวจี่จังหวัดร้อยเอ็ดจึงเป็นการถวายทานข้าวเหนียวใหม่แก่พระภิกษุสงฆ์เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งเสร็จแล้วข้าวจี่เป็นอาหารทานเล่นในฤดูหนาวชาวอีสานโดยนำข้าวเหนียวใหม่หุงสุกมาปั้นพอคำโรยเกลือทาไข่ไก่จี่หรือปิ้งไฟอ่อนๆจนไข่สุกแล้วนำไปถวายพระที่วัดเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย